ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะคุณฟังต้อนรับคุณฟังเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังไมค์นะคะเจอกันเช่นเคยค่ะความเดิมตอนที่แล้วนะคะพลอยถามตาออสเรื่องที่ตาออสดูเงียบๆไปกว่าที่เคยเป็นตาออสบอกว่ามีคนในบ้านหาว่าตาออสเป็นคนหลักลอยแล้วก็ชอบมองด้วยสายตาเหยียดหยามจนตาออสแทบทนไม่ไหวพลอยพยายามให้ตาออสแก้ปัญหาโดยการหางานทำนะคะแต่ตาออสก็มีเหตุผลที่พลอยไม่รู้จะเถียงอย่างไรจนกระทั่งตาอั้นมาคุยกับพลอยเรื่องตาออสแล้วตาออสก็เดินเข้ามาได้ยินตาออสบอกว่าตนได้ไปยื่นใบสมัครที่กระทรวงธรรมการไว้แล้วพลอยดีใจที่ตาออสจะได้ไปทำงานสักทีนะคะแต่ก็อดใจหายไม่ได้เมื่อรู้ว่าจะไม่มีตาออสอยู่ด้วยในตอนกลางวันยามนี้พลอยจึงได้แต่คิดถึงคุณเปรมแล้วก็ถามพ่อเพิ่มว่าคุณเปรมจะอยู่ที่ไหนในตอนนี้เหมือนกับเป็นการรำพึงรำพันนะคะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยนั่งคุยกับพ่อเพิ่มแล้วพ่อเพิ่มก็พูดถึงตัวเองว่าเป็นคนที่ไปเรื่อยๆไม่ได้มีความทะเยอทะยานอะไรแต่พ่อเพิ่มก็ยังคงมีชีวิตอยู่จนกระทั่งถึงปัจจุบันต่างจากคุณเปรมหรือว่าเจ้าคุณของแม่พลอยนะคะซึ่งเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานได้เป็นถึงพระน้ำพระยาแต่สุดท้ายคุณเปรมของแม่พลอยก็ไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนเสียแล้วในตอนนี้ในขณะที่คนซึ่งไม่ได้เรื่องไม่ได้ราวอย่างพ่อเพิ่มยังคงนั่งคุยอยู่กับแม่พลอยได้ยังคงมีชีวิตอยู่นะคะพ่อเพิ่มพูดเช่นนี้ก็ไปสะกิดใจทำให้พลอยเนี่ยนึกถึงคุณเปรมขึ้นมาทันทีว่านั่นน่ะสิแล้วป่านนี้คุณเปรมของพลอยอยู่ที่ไหนกันนะสีแผ่นดินตอนนี้นะคะพูดถึงความรู้สึกของคนที่ยังอยู่แล้วก็คิดถึงคนที่จากไปแล้วได้อย่างดีทีเดียวนะคะก็แน่นอนว่าคงเป็นทัศนคติแล้วก็ความคิดของผู้ประพันธ์ที่ฉันชอบประเด็นหนึ่งนะคะในเรื่องสีแผ่นดินก็คือว่าเราจะได้อ่านทัศนคติแล้วก็ความคิดของผู้ประพันธ์ก็คือหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชซึ่งจะสอดแทรกทัศนคติเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตในแง่มุมต่างๆเอาไว้ในตอนนี้เนี่ยท่านก็ได้สอดแทรกทัศนคติกับการที่คนซึ่งเรารักได้จากไปว่าจริงๆแล้วคนเหล่านั้นเนี่ยไม่ได้จากไปไหนหรอกยังคงอยู่กับเรานี่เองเพ้อเพ้ออาจจะอยู่กับเราตลอดเวลามากซะยิ่งกว่าตอนที่มีชีวิตอยู่ซะอีกเป็นมุมมองถึงคนที่จากไปแล้วที่มีความสวยงามแล้วก็น่าคิดเป็นอย่างยิ่งนะคะติดตามเรื่องราวต่อไปได้เลยค่ะกับซีแผ่นดินตอนที่66ค่ะพ่อเพิ่มนั่งนิ่งมองดูหน้าน้องสาวอย่างเมตตาอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็ตอบว่าเรื่องอย่างนี้ถ้าจะให้ฉันตอบฉันก็คงจะต้องเดาและถ้าจะให้ฉันเดาฉันก็เดาว่าเจ้าคุณคงจะอยู่ใกล้ๆตัวแม่พลอยนั่นเองฉันเคยสังเกตที่ตัวฉันเหมือนกันนะแม่พลอยคนบางคนเห็นหน้ากันอยู่ทุกวันแต่พอตายลงก็ละลายหายสูญไปไม่มีอะไรเหลือแต่คนที่ฉันรักมากๆอย่างแม่ของเราถึงจะตายไปตั้งเท่าไหร่แล้วจนเดี๋ยวนี้ก็ดูเหมือนจะยังอยู่เวลามีเรื่องมีราวอะไรฉันเป็นต้องนึกได้เสมอว่าแม่จะต้องคิดต้องว่าอย่างไรในเรื่องนั้นๆเรื่องไหนแม่จะชอบเรื่องไหนแม่จะไม่ชอบใครบ้างที่แม่จะรักและใครบ้างที่แม่จะเกลียดบางทีเดินไปตามถนนหนทางเห็นของกินก็นึกขึ้นมาได้ว่าแม่ชอบกินเหมือนกับมีแม่มายืนบอกข้างๆตัวต้องรีบซื้อไปถวายพระกรวดน้ำไปให้ดูๆไปก็เหมือนกับว่าแม่ยังอยู่และยังอยู่ในตัวหรือว่าใกล้ตัวฉันนี่เองบางทีนึกจะทำอะไรผิดๆแต่ก็ต้องยับยั้งไว้เพราะกลัวแม่ด่าเจ้าคุณของแม่พลอยก็เห็นจะเป็นแบบเดียวกันกระมังท่านก็คงอยู่ใกล้ๆแม่พลอยนั่นละพอเพิ่มหยุดหายใจแล้วก็หันไปพูดกับตาออดว่าออดเอ้ยนางเล็กๆที่ลุงอุตสาห์ทำกงเต็กส่งไปให้เจ้าคุณพ่อถ้าจะไม่ได้ความซะแล้วเพราะท่านยังมาวนเวียนอยู่ใกล้ๆเมียท่านนี่เองลุงเองก็ยังไม่รู้จักตายเสียทีป่านนี้มันจะแก่เสียหมดแล้วก็ไม่รู้
พ่อเพิ่มก็ยังคงมีอารมณ์ขันอยู่ได้ในทุกสถานการณ์นะคะทีนี้การที่ตาออสไปทำงานเนี่ยก็ทำให้พลอยรู้สึกเงียบเหงาใจอย่างที่ตาออสเคยพูดเอาไว้ว่าถ้าตาออสไปทำงานสักคนหนึ่งแล้วใครจะอยู่กับพลอยตอนกลางวันความจริงในช่วงหลังๆพลอยก็มีตาออสเหลือเป็นเพื่อนคนเดียวนะคะเพราะว่าตาอั้นและประภัยนั้นถึงแม้ว่าจะอยู่ในบ้านเดียวกันก็จะได้พบปะเจอกันนานๆครั้งไม่ได้สนิทสนมมาคอยพูดคอยคุยหรือมาให้เห็นหน้าอยู่เป็นนิดแบบตาออสตาอั้นนั้นเป็นคนนิ่งๆเวลาที่อยู่บ้านก็ชอบอยู่คนเดียวในห้องแล้วก็มีกิจธุระออกนอกบ้านบ่อยส่วนประภัยนั้นเมื่อก่อนแต่งงานก็ได้เห็นหน้ากันอยู่ทุกวันแต่พอแต่งงานแล้วก็มักจะอยู่ที่เรือนของตนแล้วก็มักจะอยู่ไม่ติดบ้านในเวลาที่คุณเสวีไปทำงานคือประภัยนี่ก็เป็นคนที่เที่ยวเก่งนะกิจกรรมเยอะนะคะแล้วก็ไม่ค่อยชอบอยู่บ้านดังนั้นพลอยจึงไม่ได้พบปะบ่อยนักทีนี้พอตาออสจำต้องออกจากบ้านไปทำงานเสียอีกคนนึงพลอยก็เลยต้องอยู่คนเดียวทุกวันจนกว่าตาออสจะกลับถึงบ้านในตอนบ่ายในระยะเดือน2เดือนแรกที่ตาออสเข้าทำราชการนั้นดูตาออสก็มีความสนใจแล้วก็มีกำลังใจอยู่มากพยายามที่จะค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับหน้าที่การงานนะคะขุดค้นตำรับตำราเก่าๆเอามาอ่านแล้วก็มักจะนั่งดูหนังสืออยู่จนดึกๆบางวันกลับมาจากงานก็นั่งคุยกับพลอยเกี่ยวกับเรื่องปัญหาต่างๆที่ตาออสได้สังเกตมาตลอดจนระเบียบแบบแผนวิธีปฏิบัติงานต่างๆที่เห็นว่าดีอย่างไหนควรจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงอย่างไหนควรจะรักษาเอาไว้ความจริงพลอยก็พยายามสนใจเพราะว่าพลอยรู้ตัวว่าตนเป็นคนคนเดียวในบ้านที่ตาออสจะพูดด้วยได้แต่ตาออสก็สนใจแล้วก็ใส่ใจต่อหน้าที่การงานแค่ระยะ 2-3 เดือนแรกที่ได้เข้าทำงานหากพอพ้นจากระยะนั้นแล้วนะคะตาออสก็ดูเหนื่อยๆไปทำให้พลอยสงสัยว่าบางทีตาออสจะมีความสนใจในตอนแรกๆด้วยความตื่นเต้นนะคะเพราะเห็นเป็นของใหม่และถ้าหากว่าหายตื่นเต้นดีใจหมดความสนใจในหน้าที่การงานลงไปจริงๆพลอยก็ให้รู้สึกกังวลในเสียงครหานินทาที่จะตามมาในข้อที่ว่าตาออสเป็นคนเกียจคร้านรักแต่ความสุขสบายไม่สนใจหรือขยันหมั่นเพียรในหน้าที่การงานตามควรความหนักใจในเรื่องนี้ทำให้พลอยสังเกตอาการกิริยาของตาออสอย่างใกล้ชิดวันหนึ่งหลังจากที่พลอยได้ตกลงใจแน่นอนว่าตาออสเบื่อหน่ายต่อการงานจริงๆตามความเห็นของตนพลอยก็ถามตาออสขึ้นในตอนบ่ายวันหนึ่งว่าออสหมู่นี้การงานของลูกทางกระทรวงเป็นยังไงบ้างก็ไม่เห็นมีอะไรเปลี่ยนแปลงทำไมหรือแม่เปล่าไม่มีอะไรหรอกออสแม่ก็ถามดูอย่างนั้นเองแต่ก่อนแม่เคยเห็นออสมีเรื่องเกี่ยวกับงานมาคุยให้แม่ฟังเสมอแต่เดี๋ยวนี้ดูเงียบไปแม่ก็เลยสงสัยออสก็ไม่มีเรื่องจะคุยและจะคุยไปก็เท่านั้นเสร็จแล้วก็ทำอะไรไม่ได้เท่ากับเรานั่งเพ้อไปคนเดียวไม่มีใครเขาฟังลูกก็เลยเบื่อไม่อยากสนใจอะไรให้มากนักอย่าหาว่าแม่ยุ่งไม่เข้าเรื่องเลยนะออสแม่เองก็ไม่เคยทำราชการงานเมืองไม่รู้เรื่องรู้ราวตื้นลึกหนาบางอะไรหรอกแต่แม่เคยเห็นคุณพ่อของออสเธอทำราชการมาก่อนแล้วก็รู้สึกว่าเธอสนใจเก็บเอามาตรึกตรองคิดอ่านว่าจะทำให้ดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กเรื่องใหญ่งานการของเธอจึงได้เจริญและตัวเธอเองก็ได้ดิบได้ดีมาอย่างที่รู้กันอยู่คุณแม่อย่าเอาออสไปเปรียบกับท่านดีกว่าเพราะถ้าเอาออสไปเปรียบกับเจ้าคุณพ่อออสก็แพ้ท่านทุกทีไม่มีวันสู้ได้อีกอย่างสมัยเจ้าคุณพ่อแล้วก็สมัยนี้แตกต่างกันไกลคนที่คุณพ่อทำงานด้วยก็ห่างไกลกันลิบลับแต่แม่ว่าถึงสมัยไหนก็เหมือนกันทั้งนั้นถ้าเราขยันหมั่นเพียรจริงทำอะไรก็คงจะสำเร็จส่วนเรื่องคนนั่นก็อีกแม่ก็อยู่มาตั้งแต่สมัยโน้นจนถึงสมัยนี้
ถึงคนจะเปลี่ยนไปบ้างก็แค่ภายนอกในใจนั้นก็ยังเหมือนกันอยู่นั่นเองใช่ว่าจะเปลี่ยนไปนักหนานะลูกตาออดนิ่งคิดอยู่นิ่งๆครู่หนึ่งแล้วก็บอกว่าคุณแม่คงนึกว่าลูกขี้เกียจเหมือนกับที่คนอื่นๆนึกความจริงจะว่าอย่างนั้นก็ได้ลูกขี้เกียจประจบประแจงเจ้าขุนมูลนายขี้เกียจทำงานเล็กๆน้อยๆที่ไร้สาระประโยชน์ขี้เกียจนั่งคิดนอนคิดว่าจะทำอย่างไรให้งานดีขึ้นแต่แล้วก็ไม่มีใครฟังไม่มีใครสนับสนุนเพราะเขาไม่อยากเห็นเราข้ามหน้าข้ามตาเกินเขาไปสมัยคุณพ่อนั้นเขาถือเอาการงานเป็นใหญ่แต่เดี๋ยวนี้เขาถือเอาตัวบุคคลเป็นใหญ่ใครที่มีพวกพ้องมีอำนาจวาสนาจะพูดอะไรออกไปถึงจะผิดหรือถูกก็มีคนฟังแต่ว่าคนแต่ก่อนเขาจะชอบช่วยเหลือเกื้อกูลกันให้ดีแต่คนเดี๋ยวนี้เขาชอบปัดแข้งปัดขาให้ล้มขมำหัวปักไปตามๆกันเมื่อลูกเข้าไปทำงานใหม่ๆลูกก็มีเจตนาดีที่จะทำงานทุกอย่างแต่เดี๋ยวนี้ก็เห็นเสียแล้วว่าทำไม่ได้เมื่อคนอื่นเขาไม่ทำเขาก็ไม่อยากให้เราทำเพราะถ้าเกิดเราไปทำเข้าเกิดผลขึ้นมาก็จะทำให้เขาดูเป็นคนไร้ความสามารถไปแต่คุณแม่อย่าไปพูดกับใครตามที่ลูกพูดมาให้ฟังเพราะว่าทุกคนเขาจะหาว่าลูกแก้ตัวเพราะลูกเป็นคนขี้เกียจลูกก็ยอมรับแล้วว่าลูกเป็นคนขี้เกียจใครจะว่าอะไรก็ตามทีลูกนี่อายุมากเข้าก็เหมือนลุงเพิ่มมากขึ้นทุกวันเริ่มจะเห็นของเล็กๆน้อยๆเป็นของสำคัญส่วนของที่คนอื่นเขาเห็นว่าเป็นเรื่องใหญ่โตลูกกลับเห็นไม่สำคัญไปหมดพูดแล้วตาออดก็ถอนใจใหญ่เดินไปโผล่หน้าต่างดูดินฟ้าอากาศอยู่นิ่งๆและตั้งแต่นั้นมาพลอยก็ไม่ได้พูดจากับตาออดเรื่องการงานอีกเพราะว่าเมื่อพูดออกไปแล้วแน่ใจว่าคือไม่แน่ใจว่าตัวเองเนี่ยจะสามารถปลอบประโลมให้ตาออดมีกำลังใจขึ้นมาได้อย่างไรขณะนั้นพลอยได้แต่สังเกตดูกิริยาอาการของตาออดด้วยความเป็นห่วงวันหนึ่งพอเพิ่มมาที่บ้านพลอยก็เลยปรึกษาว่าคุณหลวงสังเกตบ้างหรือเปล่าว่าหมู่นี้ตาออดดูเหนื่อยไปไม่เหมือนกับเมื่อเข้าทำงานตอนแรกงั้นหรือฉันก็ไม่ได้สังเกตหรอกแม่พลอยเพราะไม่ได้อยู่ใกล้ชิดแต่เขาก็เคยบ่นกับฉันเหมือนกันว่าเจ้าขุนมูลนายไม่เป็นใจจะทำอะไรก็ติดขัดๆเขาก็เลยเบื่อๆไม่อยากทำอะไรทั้งนั้นเขาก็บอกฉันอย่างนั้นเหมือนกันแต่ฉันก็ไม่รู้จะทำยังไงถูกคุณหลวงนึกบ้างหรือเปล่าว่าตาออดแกอาจจะขี้เกียจเฉยๆพอเพิ่มเลิกคิ้วมองพลอยก่อนจะตอบว่าฉันไม่เคยนึกเลยนะเพราะฉันรู้ดีว่าพ่อออดไม่ใช่คนขี้เกียจถ้าจะมีเสียก็เพราะขยันเกินคนอื่นไปนั่นแหละเข้าไปทำงานกับคนหมู่มากพบคนขี้เกียจเข้าก็ไม่พอใจและคนที่ขี้เกียจเขาก็คงไม่ชอบเพราะกลัวว่าพ่อออดอาจจะไปได้ดีเกินหน้าเขาสักวันหนึ่งแม่พลอยอย่าเป็นห่วงไปเลยคนอย่างพ่อออดน่ะไม่เป็นอะไรหรอกแต่ฉันคิดเอาเองจากหางเสียงที่เขาพูดว่าคงอยู่ในราชการได้ไม่นานเพราะว่าเรื่องมันคงไม่ถูกกับนิสัยของเขาฉันว่าเขาคงจะออกเร็วๆนี้แหละถ้าหากเขาออกมาจริงๆแม่พลอยนิ่งๆเสียก่อนแล้วกันอย่าไปพูดอะไรดีกว่าเดี๋ยวแกจะเสียใจต่อไปเขาก็คงจะหางานหาการทำได้ถูกใจเป็นหลักฐานไปเองดูเหมือนว่าพ่อเพิ่มรู้จักตาออดดีกว่าพลอยนะคะปรากฏว่าความเห็นของพ่อเพิ่มเป็นจริงค่ะแล้วก็เป็นจริงภายในเวลาไม่นานนักวันหนึ่งตาออดกลับจากกระทรวงในตอนบ่ายแล้วก็บอกกับพลอยว่าลาออกจากงานเสียแล้วคุณแม่ลูกลาออกจากงานแล้วพรุ่งนี้ก็ไม่ไปอีกเลิกกันทีพลอยนึกขอบใจพ่อเพิ่มที่ได้ตักเตือนไว้ก่อนเพราะเมื่อตาออดบอกข่าวนี้พลอยก็มิได้แสดงกิริยาแปลกประหลาดใจให้ตาออดเห็นเลยพลอยนั่งก้มหน้าหยิบดอกไม้ขึ้นปักพุ่มบูชาพระซึ่งเป็นกิจวัตรในตอนเย็นต่อไปเรื่อยๆแล้วก็ตอบตาออดโดยไม่ได้เงยหน้าขึ้นมองว่าถ้าหากการงานที่ทำไม่ถูกใจออกเสียก็ดีแล้วล่ะออดแม่ก็ไม่อยากให้ลูกฝืนใจทำอะไรที่ไม่ชอบนี่มีใครมาบอกคุณแม่หรือเปล่า
ว่าลูกลาออกจากงานเปล่าทำไมเหรอลูกนึกว่าอย่างน้อยคุณแม่ก็คงต้องแปลกใจบ้างว่าอยู่ๆลูกก็ออกจากงานมาเฉยๆโดยไม่บอกไม่กล่าวแล้วก็เพิ่งเข้าทำงานได้ไม่เท่าไหร่ความจริงลูกนึกไว้ว่าจะต้องถูกคุณแม่ดุด้วยซ้ำแม่จะไปดุออสเรื่องอะไรธรรมดาคนเราจะทำงานก็ต้องให้สบายอกสบายใจถึงจะทำได้ดีเมื่อออสไม่ชอบแม่ก็ไม่ว่าแม่แปลกใจอยู่นิดเดียวที่ออสไม่ได้บอกแม่ก่อนว่าจะออกเท่านั้นเพราะปกติออสจะทำอะไรออสเคยบอกแม่เสมอแต่ออสก็มาคุกเข่าข้างๆตัวพลอยแล้วก็บอกว่ายกโทษให้ลูกเถิดคุณแม่ลูกควรจะบอกคุณแม่ก่อนเหมือนกันแต่นึกในใจว่าถึงจะบอกไปก็ไม่มีประโยชน์เพราะคุณแม่ก็คงจะต้องตักเตือนไม่ให้ออกด้วยความหวังดีถ้าคุณแม่ได้เตือนอย่างนั้นแล้วหากวันหลังลูกทนไม่ไหวไปลาออกเข้าจริงก็จะกลายเป็นว่าแม่เตือนแล้วยังไม่เชื่อลูกจะเลยไม่สบายใจไปจนตายแล้วความจริงเมื่อเช้าลูกก็ยังไม่ได้คิดว่าจะออกแต่พอไปนั่งที่กระทรวงได้ครึ่งวันก็รู้สึกว่าเหลืออดเหลือทนเพราะไม่มีอะไรจะทำให้คุ้มเงินเดือนที่หลวงจ่ายให้เลยลูกอายผีสางเทวดาอายตัวเองสุดที่จะทนทานเลยหยิบกระดาษมาเขียนใบลาแล้วก็ยื่นเข้าไปไว้ก่อนกลับบ้านตั้งแต่ทำงานมาใบลาฉบับนี้ก็ดูเหมือนจะเป็นหนังสือราชการฉบับที่3หรือฉบับที่4ที่ลูกได้เขียนคุณแม่คิดเอาเองก็ละกันก็คือแสดงว่าแทบจะไม่มีงานการอะไรให้ตาออสทำเลยนะคะและก่อนที่พลอยจะตอบตาออสว่าอะไรตาอั้นก็เดินเข้ามาในห้องแล้วก็แซวตาออสว่าออสกำลังออซอฟคุณแม่อยู่ทีเดียวถ้าจะขออะไรกระมังตาออสกลับไปนั่งที่เดิมแล้วก็บอกว่าพี่อั้นออสลาออกจากงานแล้วนะอ้าวแล้วกันทำไมล่ะออสอยู่ไปก็เท่านั้นไม่เห็นมีอะไรทำพุทโธออสทำไมเป็นคนอย่างนี้คนอื่นเขาทำงานกันมาได้เป็นกายเป็นกองทำไมเขาอดทนอยู่ได้ออสเข้าไปประเดี๋ยวเดียวแล้วก็ออกมาจะปรึกษาหารือกันก่อนก็ไม่มีจะว่าก็ว่าออกมาเถอะว่าออสขี้เกียจออสไม่ว่าอะไรหรอกยอมรับแล้วว่าเป็นคนขี้เกียจแต่อันสะบัดหน้าอย่างเคืองแล้วก็รำคาญนะคะทำให้พลอยต้องรีบพูดแทนตาออสว่าไม่มีอะไรหรอกอันออสเขาปรึกษาแม่ไว้ก่อนเหมือนกันแม่ก็เห็นว่าออกเสียก็ดีเพราะงานที่ทำไม่ถูกกับนิสัยอยู่ไปก็กลุ้มใจเปล่าๆสู้ออกมาแล้วก็หางานที่ถูกใจทำดีกว่าเพราะยังไม่ช้าเกินไปตาออสเหลียวมายิ้มกับพลอยเหมือนกับจะขอบใจที่ช่วยแก้ต่างให้แต่ตาอั้นกลับพูดกับพลอยอย่างรำคาญว่าคุณแม่ก็ดีแต่ตามใจตาออสจนเกือบจะเสียคนอยู่รอมาร่อแล้วทำงานก็ต้องมีความอดทนเป็นขั้นแรกอะไรไม่พอใจนิดหน่อยก็ลาออกจะใช้ได้ที่ไหนที่ถูกควรจะอยู่ไปแล้วก็พยายามศึกษาหาความรู้ไปนานเข้าก็จะดีไปเองอ้าวพี่อันไม่ได้บอกเสียแต่แรกนี่ว่าจะให้ไปเข้าโรงเรียนนึกว่าอยากให้ออสเข้าไปทำงานเห็นไม่มีงานทำออสก็เลยลาออกแต่อันถอนหายใจใหญ่อย่างรำคาญสุดขีดก็สุดแล้วแต่ใจเถอะนะออสเราก็โตๆด้วยกันแล้วถึงเราจะพูดอะไรไปก็ไม่มีประโยชน์ออสเห็นเป็นเล่นไปซะหมดว่าแล้วตาอั้นก็เดินหันหลังกลับบ่นอะไรอยู่ในคอออกจากห้องไปพอตาอั้นรับตัวไปแล้วตาออสก็กลับเข้ามาคุกเข่าอยู่ที่เก่าข้างๆตัวพลอยทุนหัวของลูกเมื่อกี้ออกไปรับแทนลูกทำไมให้พี่อั้นเขาว่าได้ว่าแม่ตามใจลูกจนเสียคนช่างเขาเถอะออสเขาจะว่าอะไรก็ได้แม่ไม่ถือแต่ถ้าแม่ไม่ออกรับไว้ว่าออสบอกแม่ไว้ก่อนแล้วและแม่ก็เห็นด้วยบางทีป่านนี้อั้นและออสก็ยังจะเถียงกันไม่จบแม่ขี้เกียจฟังแต่ออสเอาหน้าซบกับตักพลอยแล้วก็บอกว่าความจริงพี่อั้นเขาก็พูดของเขาถูกลูกเลยขี้เกียจเถียงเพราะว่าลูกก็เกือบจะเสียคนอยู่จริงๆเรื่องไม่ยอมออกจากอกแม่และแม่ก็ตามใจลูกจริงๆเสียด้วยแล้วนี่เราจะทำยังไงกันดี
พลอยยกมือลูบหัวตาออสด้วยความปราณีแม่ไม่นึกว่าออสลูกแม่จะเสียคนถึงอย่างไรก็คงจะไม่เสียไปได้ไม่ว่าแม่จะตามใจหรือเปล่าแต่แม่ก็รู้สึกว่าออสควรจะรีบหาการงานอื่นทำเสียอย่ารอไว้ช้าเพราะถ้าแม่ยังอยู่ก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าแม่ตายไปแล้วออสจะต้องลำบากลูกเคยนึกถึงเรื่องนี้เหมือนกันนึกถึงทีไรก็ไม่สบายใจเลยเรื่องอะไรออสเรื่องเวลาที่ออสไม่มีแม่อีกต่อไปออสจะทำยังไงการตายเป็นของธรรมดาเกิดมาแล้วก็ต้องตายแม่จะไปอยู่ค้ำฟ้าก็ไม่ได้เพราะเหตุนั้นแม่จึงอยากเห็นออสเป็นหลักเป็นฐานเสียก่อนแม่จะได้ตายตาหลับแต่ออสนิ่งคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะบอกว่าออสก็รู้ดีว่าคนเราเกิดมาแล้วต้องตายแต่ออสก็ยังทำใจไม่ถูกอยู่นั่นเองว่าถ้าเผื่อแม่เป็นอะไรไปแล้วออสจะอยู่ต่อไปได้อย่างไรเพราะเหตุนี้แหละออสถึงได้อยากอยู่ใกล้แม่ให้มากที่สุดและบางเวลาก็นึกภาวนาในใจให้ออสเป็นคนตายก่อนอย่าให้อยู่ถึงเวลาที่แม่จะต้องตายแต่ออสทำไมถึงพูดจาเหลวไหลมีอย่างที่ไหนยังหนุ่มยังแน่นคิดจะตายก่อนแม่ไม่เอาล่ะพูดกันเป็นงานเป็นการเสียทีว่าออสจะทำอะไรต่อไปแต่ในขณะที่พูดนั้นเองพลอยก็รู้สึกใจหายรู้สึกใจหายแล้วก็เศร้าใจยังบอกไม่ถูกนะคะในคำพูดของตาออสคือจริงๆแล้วตาออสเนี่ยก็พูดด้วยความรู้สึกส่วนตัวแล้วก็ดูเหมือนว่าจะเป็นเรื่องที่ขัดกับความเป็นจริงนะคะกับการที่ลูกเนี่ยจะตายก่อนแม่โอกาสนี่มันน้อยมากเลยแต่ทำไมก็ไม่รู้พลอยรู้สึกใจหายแล้วก็เศร้าๆตาออสหัวเราะก่อนจะบอกว่าคุณแม่หมู่นี้ดูออกจะขมักขม้นการงานเป็นพี่อั้นขึ้นทุกวันแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกนะลูกคิดอยู่เหมือนกันว่าจะหางานอื่นทำให้ถูกใจขอเวลาอีกสักเล็กน้อยแล้วลูกจะบอกให้รู้ระหว่างนี้อาจถูกคนอื่นเขาว่าขี้เกียจบ้างอะไรบ้างอีกมากมายคุณแม่ก็อย่าไปเที่ยวแก้ตัวแทนให้เขาว่าได้อีกก็แล้วกันปล่อยให้เขาว่าลูกไปเถอะดีเหมือนกันถ้าลูกได้ยินแล้วจะได้ขยันขึ้นบ้างแล้วตาออสก็ชวนพลอยคุยด้วยเรื่องอื่นอีก10กว่าวันต่อมาตาออสก็มาบอกพลอยว่าตนได้ไปชวนพ่อเพิ่มไว้ให้ลงไปเที่ยวปักใต้ด้วยกันวัตถุประสงค์สำคัญนั้นก็เพื่อจะฟังข่าวคราวตาอ้นซึ่งหายเงียบไปอยู่ที่เกาะแล้วก็เพื่อจะดูลู่ทางทำมาหากินต่อไปพลอยออกปากอนุญาตให้ตาออสไปทันทีเพราะตนเองก็อยากรู้ข่าวตาอ้นเป็นอย่างยิ่งและเมื่อรู้ว่าตาออสและพ่อเพิ่มจะออกเดินทางในเวลา 4-5 วันพลอยก็เริ่มจัดของประเภทของกินและหยูกยาเข้าหีบห่อเพื่อจะฝากไปกับตาออสเพื่อจะมีหนทางส่งไปให้ถึงตาอ้นที่เกาะได้บ้างเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะพ่อเพิ่มและตาออสจะเจอกับตาอ้นหรือว่าจะได้ข่าวตาอ้นจริงหรือไม่ของที่ฝากไปจะถึงมือตาอ้นไหมติดตามได้ช่วงหน้าค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองเข้าสู่ช่วงที่2นะคะของตอนที่66ของ4แผ่นดินค่ะตอนนี้ก็มีคุณฟังเริ่มที่จะเสนอเรื่องใหม่ที่อยากฟังมาที่ผู้จัดบ้างแล้วนะคะยังคงเสนอมาได้เรื่อยๆนะคะติดต่อกันได้ที่ Facebook ของดิฉันเองค่ะรัศมีมณีนินนะคะเป็นภาษาอังกฤษใครที่ยังไม่ได้เป็นเพื่อนกันก็ถามอาจารย์กูดูก็ได้นะคะคีย์ภาษาไทยนี่แหละค่ะว่า Facebook ของรัศมีมณีนินนะคะเดี๋ยวเขาก็จะพาไปเองนะคะหาไม่ยากค่ะก็เข้าไปเสนอนะคะเสนอแนะเรื่องความคิดเห็นที่นั่นได้ก็ขอให้ฟังอย่างมีความสุขนะคะฟังอย่างมีความสุขอย่างเดียวนะอย่าได้คิดเอาไปขายกันเลยเพราะว่าถ้าไม่อย่างนั้นมีปัญหาขึ้นมาจะไม่คุ้มค่ะเอาละมาฟังกันต่อกันละกันนะคะ
กับตอนที่66ช่วงที่2ว่าพ่อเพิ่มกับตาออสเนี่ยจะไปหาตาอ้นเจอหรือเปล่านะคะตาอ้นซึ่งถูกคุมขังอยู่ที่เกาะตะรูเตาทางภาคใต้ในฐานะนักโทษการเมืองยุคนั้นค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามกันได้เลยนะคะซีแผ่นดินค่ะวันหนึ่งพ่อเพิ่มมาหาพลอยที่บ้านนะคะก่อนที่จะออกเดินทางไปปักใต้พลอยก็เลยพูดขึ้นเป็นเชิงสรรพยอกว่าคุณหลวงจะพาหลานไปปักใต้ก็ขอให้ระวังตัวให้ดีๆอย่าพาลูกฉันไปสัมมะเลเทเมาฉันโกรธตายทีเดียวนะแม่พลอยนี่เห็นฉันเป็นคุณชิดไปได้จริงๆนะคุณหลวงคุณหลวงได้ข่าวคุณชิดบ้างหรือเปล่าหายสาบสูญไปทีเดียวเมื่อตอนที่คุณพี่ตายก็ไม่เห็นมาเกี่ยวข้องฉันได้ยินจากเมียเขาที่คลองบางหลวงเล่าว่าเธอไปอยู่แถวบ้านโป่งแล้วก็เงียบไปจะล้มหายตายจากอย่างไรก็ไม่รู้ได้แม่พลอยรู้เรื่องพวกที่เกาะหนีไปได้บ้างหรือเปล่าและเมื่อพลอยบอกว่าไม่รู้พ่อเพิ่มก็เล่ารายละเอียดให้ฟังนะคะถึงเรื่องนักโทษการเมืองคณะหนึ่งที่หนีไปจากเกาะตะรูเตาทีแรกไอ้ฉันก็ดีใจนึกว่าพออ้นเนี่ยเขาจะหนีไปด้วยแต่ก็เปล่าดีแล้วล่ะคุณหลวงฉันก็ไม่อยากให้ตาอ้นหนีถ้าหนีรอดก็ดีไปแต่ดีไม่ดีเขาจับได้ก็จะเป็นอันตรายเสียเปล่าๆก็ไม่รู้สิแม่พลอยยังฉันแก่ๆนี่แหละถ้าใครลองมาจับฉันไปขังคุกตารางฉันจะแหกคุกให้คลึกครื้นทีเดียวไม่เชื่อก็คอยดูไปเถอะใครจับเมื่อไรเป็นได้เห็นดีกันฉันน่ะกลุ้มใจคุณหลวงเหลือเกินชอบพูดจาเหมือนกับว่าไปมีอะไรเอาไว้ที่เขาจะมาจับกุมได้ว่าแต่ว่าไปคราวนี้เนี่ยอย่าพาลูกฉันไปเกี่ยวข้องกับการบ้านการเมืองก็แล้วกันถูกปล่อยเกาะไปคนนึงฉันก็เป็นทุกข์จะตายอยู่แล้วอย่าให้มีเรื่องเสียคนอีกคนนึงเลยที่ไหนได้พ่อออสเสียอีกเขากลับจะเป็นคนคอยดูแลไม่ให้ฉันมีเรื่องฉันก็นึกว่าอย่างนั้นเหมือนกันฉันถึงได้ปล่อยให้ไปไม่อย่างนั้นฉันไม่ยอมหรอกจากนั้นตาออสและพ่อเพิ่มก็ออกเดินทางไปทางปากใต้นะคะแล้วก็หายไปเกือบเดือนโดยไม่ได้ส่งข่าวคราวมาให้พลอยรู้เรื่องเลยพลอยเองก็รู้สึกดีใจมากกว่าเป็นห่วงกับการที่ตาออสได้ออกหัวเมืองแล้วก็ไปเที่ยวไกลๆบ้างนะคะหวังว่าเมื่อกลับมาแล้วบางทีตาออสจะได้สบายใจขึ้นบ้างไม่ต้องมานั่งกลุ้มใจเหมือนที่เคยเป็นอยู่แต่ละวันหนึ่งตาออสก็กลับมาหอบข้าวของใส่ชะลอมมาฝากพลอยพรุงพรังตาออสดูผอมเกรงแล้วก็ค่อนข้างดำหน้าตาท่าทางดูแข็งแรงขึ้นกว่าเก่าตาออสเอาของวางแล้วก็เข้าไปอาบน้ำอาบท่าเสร็จแล้วก็ออกมานั่งคุยกับพลอยออสได้ข่าวพี่อ้นบ้างไหมลูกพลอยถามขึ้นเป็นสิ่งแรกก็เพราะเรื่องข่าวพี่อ้นนี่แหละคุณแม่ออสถึงได้เสียเวลาอยู่นานเพราะว่าต้องค่อยๆติดต่อกับคนที่เขาไปมาที่เกาะนั้นได้ออสรู้จักกับเขาแล้วก็เลยฝากของไปให้พี่อ้นกว่าจะได้ข่าวกลับมาอีกทีก็กินเวลาหลายวันแล้วอ้นเป็นอย่างไรบ้างเขาฝากหนังสือมาให้คุณแม่คุณแม่อ่านเอาเองก็แล้วกันพลอยรับหนังสือมาจากตาออสด้วยความดีใจจนมือไม้สั่นรีบเปิดซองออกอ่านด้วยความรู้สึกที่คิดถึงตาอ้นเพียงใจจะขาดหนังสือนั้นเขียนบนกระดาษเก่าๆความว่ากราบเท้าคุณแม่ที่เคารพสูงสุดของลูกลูกเหมือนคนที่ตายแล้วเกิดใหม่เมื่อได้รับของที่คุณแม่ส่งมาให้นอกจากลูกจะดีใจที่ได้ของกินแล้วก็ยารักษาไข้ที่มีค่ามากกว่าสิ่งใดๆในเกาะนี้แล้วของที่คุณแม่ส่งมายังเป็นเสมือนสะพานที่เชื่อมตัวลูกกับโลกภายนอกทำให้ลูกรู้ตัวว่าโลกภายนอกไกลออกไปจากเกาะที่มีทะเลเป็นกำแพงมีฉลามเป็นยามเฝ้าคอยตรวจตรานี้นั้นยังมีใครคนหนึ่งที่ยังรักลูกเมตตาลูกอยู่เป็นนิดแล้วก็มีพระเดชพระคุณแก่ลูกอย่างที่จะหาอะไรเปรียบเสมอเหมือนมิได้ลูกรู้ดีว่าของทุกอย่างที่คุณแม่ส่งมานั้นคุณแม่เป็นคนคิดหาเป็นคนทำด้วยตัวเอง
และแม้เวลาบรรจงจัดเข้าหีบพอคุณแม่ก็ต้องเป็นคนทําด้วยมือของคุณแม่เองด้วยความรู้สึกอย่างนี้ของนั้นจึงมีค่าสำหรับลูกเป็นที่สุดแม้แต่กระดาษห่อของทุกชิ้นก็ได้เคยผ่านมือคุณแม่จับต้องมาแล้วจึงเป็นของที่ลูกเห็นว่าเป็นของสูงควรเคารพบูชาเป็นอย่างยิ่งส่วนตัวลูกสุขสบายดีถ้าจะว่าไปแล้วความจริงแล้วการที่มาอยู่บนเกาะนี้นับว่าสบายกว่าอยู่ที่บางขวางอากาศดีกว่าการควบคุมก็ไม่ได้เข้มงวดนักมีเวลาเป็นของตัวมากกว่าอยู่ที่เรือนจำความเป็นอยู่ก็เหมือนกับว่ามาเที่ยวตากอากาศผิดกันแต่ว่ามีความแร้นแค้นขาดแคลนอยู่เป็นประจำซึ่งก็เป็นธรรมดาของนักโทษไม่แปลกประหลาดอะไรมีบ้างบางเวลาขณะที่อยู่ที่เกาะนี้ซึ่งลูกมักจะนั่งมองเหม่อออกไปที่กลางทะเลแต่คนเดียวรู้สึกว่าตัวนั้นอยู่ไกลแสนไกลไกลจากทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยรู้จักคุ้นเคยความรู้สึกเช่นนี้ไม่เคยมีขณะที่อยู่ในคุกแต่เพิ่งจะมามีขณะที่ถูกปล่อยเกาะนี้เองความว้าเหวที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราวนั้นมีมากมายสุดที่จะประมาณรู้สึกเหมือนกับว่าตนเองนั้นเป็นเศษไม้เล็กๆที่ลอยอยู่กลางทะเลสุดแล้วแต่กระแสน้ำจะพัดพาไปไม่มีที่ยึดเหนี่ยวไม่มีจุดหมายและฝั่งฟ้าก็ยังมองไม่เห็นการติดต่อที่ลูกได้รับจากคุณแม่ผู้เป็นชีวิตของลูกเป็นครั้งแรกในครั้งนี้จึงมีค่าที่สุดที่จะประมาณได้เพราะทำให้รู้สึกว่ามีความใกล้ชิดมีความรักความเมตตาของคุณแม่เป็นจุดหมายปลายทางที่มองเห็นได้ถึงแม้ว่าจะยังอยู่ในระยะทางอันไกลสักเพียงไรก็ตามทุกวันนี้ลูกได้แต่สวดมนต์ภาวนาขอให้ลูกได้มีโอกาสสนองคุณของคุณแม่ได้ในชีวิตนี้และความปรารถนานี้เองเป็นกำลังใจให้ลูกมีมานะอดทนต่อความยากลำบากต่างๆและเป็นเครื่องคุ้มครองให้ลูกระมัดระวังรักษาตัวมิให้เจ็บไข้ขออย่าให้คุณแม่มีความวิตกในความเป็นอยู่ของลูกแต่อย่างใดเลยจดหมายฉบับนี้ลูกต้องรีบเขียนเพื่อจะแอบฝากเขากลับมาให้คุณแม่ลูกรู้ว่าออสเข้ามาทางปากใต้แล้วก็นึกขอบใจเขาอยู่เสมอว่าเขาและลุงเพิ่มมิได้เคยทอดทิ้งลูกเลยถ้าลูกไม่ตายเสียก็คงจะได้มีโอกาสสนองคุณเขาสักวันหนึ่งกราบเท้ามาด้วยความเคารพอย่างสูงอ้นพลอยวางจดหมายลงกับตักช้าๆถ้อยคำของตาอ้นที่เขียนยังดังอยู่ในหูเหมือนกับเสียงตะโกนมาจากที่ไกลแสนไกลตาออดเอื้อมมือหยิบจดหมายไปอ่านดูแล้วก็ปรารภขึ้นเบาๆว่าพี่อ้นไปอยู่เกาะซะนานเขียนหนังสือพรรณนาความในใจราวกับว่าเป็นนักประพันธ์ทีเดียวแม่อย่าห่วงพี่อ้นมากเลยเพราะเท่าที่ลูกสืบได้ข่าวมาพี่อ้นก็สุขสบายดีไม่เจ็บไข้เงินทองที่เล็ดลอดส่งไปให้กันได้คราวนี้ก็เห็นจะพออยู่ไปได้อีกนานวันหลังลูกจะลงไปส่งเสียให้อีกทำไมไม่ถามข่าวออดบ้างหายหน้าไปตั้งนานแม่ไม่คิดถึงออสบ้างเหรอพลอยหัวเราะขบขันในคำพูดของตาออสที่ทวงความคิดถึงจากตนเอาตรงๆทำไมจะต้องถามด้วยเล่าออสลูกของแม่หายหน้าไปทางไหนแม่ก็คิดถึงทั้งนั้นออสไปปักใต้คราวนี้ได้เห็นอะไรบ้างสนุกไหมลูกสนุกเต็มที่ทีเดียวคุณแม่ออสได้เห็นอะไรแปลกๆใหม่ๆหลายอย่างได้เห็นป่าเขาเห็นการทำมาหากินที่ไม่เคยเห็นมาแต่ก่อนได้เห็นความยากจนและความยากลำบากที่ไม่มีในกรุงเทพและได้เห็นความมั่งมีอย่างชนิดที่เผาเงินเล่นได้ขณะที่ในกรุงเทพไม่มีใครกล้าทำจนออสมานึกดูแล้วก็รู้ว่าเมืองไทยยังมีอะไรอีกหลายอย่างที่ออสไม่รู้พระมัวแต่มานั่งอยู่ในกรุงเทพต่อไปออสอยากจะออกบ้านนอกมากกว่านี้ถ้าแม่ไม่ห้ามแม่ไม่ห้ามหรอกออสสิ่งใดที่จะทำให้ลูกสบายใจได้แม่ไม่ห้ามทั้งนั้นนอกจากว่าสิ่งนั้นจะเสียหายแก่ตัวลูกเองลูกไปปากใต้คราวนี้ได้พบเพื่อนที่รู้จักกันแต่เมื่อครั้งเป็นนักเรียนแล้วก็ไปพบกันอีกที่เมืองนอกเดี๋ยวนี้เขาเป็นเศรษฐีอยู่ที่ปากใต้มีเหมืองแ
แล้วก็ตามมาค้าขายอื่นๆใหญ่โตเขาเห็นลูกอยู่ว่างๆเขาก็เลยชวนให้ลูกไปทำงานด้วยกันแล้วออสว่าอย่างไรลูกออสก็บอกเขาว่าจะคิดดูก่อนในใจจริงถ้าที่ทำงานอยู่ใกล้กรุงเทพกว่านี้ออสก็คงจะรับปากแต่นี่มันไกลเหลือเกินจะไปมาหาสู่คุณแม่ก็ดูมันจะยากเย็นเสียนี่กระไรออสจะทิ้งคุณแม่ไปไกลถึงเพียงนั้นออสก็ยังเป็นห่วงออสเลยตัดสินใจไม่ถูกออสอย่าห่วงแม่เลยแม่ไม่อยากเป็นอุปสรรคขัดขวางความเจริญของลูกถ้าออสมีช่องทางที่จะตั้งเนื้อตั้งตัวออสก็ยังฉวยโอกาสนั้นเพราะติดอยู่ที่แม่แม่ก็จะไม่สบายใจออสคิดดูให้ดีๆเอาเองก็แล้วกันนะลูกถ้าหากว่าเห็นควรจะทำมาหากินไกลๆแม่ก็ไม่ห้ามและถ้าจะว่าไปเดี๋ยวนี้หัวเมืองก็ดูจะไม่ไกลนักก็เห็นเข้าไปมาหากันได้สะดวกคิดถึงกันจะไปมาหาสู่กันก็ได้ถ้าออสมาไม่ได้เพราะติดธุระแม่ก็จะลงไปหาที่ปากใต้เองไม่เห็นจะยากเย็นอะไรนักนาดีซะอีกแม่จะได้ไปเที่ยวเตร่บ้างเพราะมีลูกอยู่ทางโน้นจริงๆแล้วพลอยแข็งใจพูดนะคะเพราะว่าในความรู้สึกอันจริงใจของตนนั้นมิได้อยากให้ตาออสจากไปไกลตัวเลยแม้แต่น้อยแต่ก็จำต้องแข็งใจพูดไปตามที่ตนเห็นว่าถูกตาออสฟังพลอยพูดแล้วก็ถอนใจใหญ่นิ่งอยู่มิได้โต้ตอบว่ากระไรคำพูดเปรยๆของตาออสในครั้งนี้ทำให้พลอยหวาดหวั่นอยู่ในใจต่อมาอีกหลายเดือนกริ่งเกรงว่าในวันหนึ่งตาออสอาจต้องออกจากบ้านเพื่อไปทำงานในสถานที่อันไกลพลอยรู้ดีว่าถ้าวันนั้นมาถึงตนก็คงจะไม่อาจขัดขืนหรือว่าห้ามปรามได้เพราะไม่อยากจะตำหนิตนเองว่ากระทำตนเป็นอุปสรรคขัดขวางความเจริญในวิถีทางแห่งชีวิตของลูกลงตาออสจะได้ไปทำงานที่ปากใต้หรือไม่รอฟังคำตอบได้ในตอนหน้านะคะตอนที่67สี่แผ่นดินห้องสมุดหลังไมค์วันนี้หมดเวลาแล้วค่ะลาคุณผู้ฟังไปก่อนห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง